น่าสนใจไม่น้อยกับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ของไทยที่นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าพบเชื้อที่คาดว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าครอนในไทยรวม73รายซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดจากสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนผสมกันซึ่งไทยได้พบตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม2564ถึงเดือนมกราคม2565ที่ยังมีไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ทั้ง2ชนิดแพร่ระบาดอยู่มากขณะที่ผู้ป่วยทั้งหมดได้หายดีแล้วไม่มีใครเสียชีวิตทั้งนี้ไทยได้ส่งข้อมูลไปให้ GISAID ตรวจสอบเช่นเดียวกับทั่วโลกที่ได้ส่งให้ตรวจสอบแล้ว 4,000 กว่ารายแต่เพิ่งยอมรับว่าใช่สายพันธุ์นี้เพียงแค่64รายส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส50กว่ารายโดยนายแพทย์สุภกิจยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ต้องตกใจถ้าใช่ก็คือใช่แต่ขณะนี้เดลต้าลดลงเรื่อยๆโอกาสที่เกิดสายพันธุ์นี้น้อยลงเพราะไม่มีเหลือให้ไปผสมจึงขึ้นกับว่าเดลต้าครอนที่มีอยู่จะมีอิทธิฤทธิ์อะไรถ้าแพร่เร็วขึ้นก็อาจจะมาแทนโอมิครอนแต่วันนี้ยังไม่เห็นวี่แววก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนความรุนแรงก็ไม่มีข้อมูลทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้มีรายงานอ้างพบเดลต้าครอนในไซปรัสแต่ต่อมา GISAID ได้ตรวจสอบไม่พบโดยคาดว่าเป็นการปนเปื้อนจากการตรวจเชื้อต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ก็มีรายงานพบจริงในอังกฤษแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มถึงความรุนแรงของสายพันธุ์นี้อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตรวจในช่วงวันที่12ถึง18มีนาคมรวม 1,982 ตัวอย่างพบว่า 99.95% ติดสายพันธุ์โอมิครอนมีเพียง1รายหรือ 0.05% ที่ติดสายพันธุ์เดลต้าโดยพบสายพันธุ์ย่อย BA.2 มากที่สุด 78.5% ซึ่งยังไม่มีความแตกต่างในเรื่องความรุนแรงแต่แพร่เร็วกว่าทำให้ตรวจจับได้มากกว่าขณะที่สายพันธุ์ BA.2.2 ที่พบในฮ่องกงก็พบในไทยเช่นกันแต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอถึงการแพร่เชื้อเร็วความรุนแรงหรือการหลบวัคซีนส่วนการป้องกันนั้นมาตรการต่างๆยังคงใช้ได้และต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพราะโอมิครอนหลบภูมิได้เยอะหากมีภูมิไม่พอก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น